แฮมสวัสดีพวกนายแล้วก็ล่วงเลยมาจนถึง EP 15แล้วสำหรับคลิปรวมกาวเฉพาะกิจยังไงล่ะ ไปดูกันสิ สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันตัดสินใจที่จะพกพาเจ้าโมซินสุดกรรมกระบอกนี้มาโลดแล่นในแผนที่นอตริดและอย่างที่พวกนายเห็นว่าฉันกำลังตั้งใจที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณโรงบำบัดน้ำเสียนั่นก็เพราะว่าพวกเราได้ยินเสียงการกระทะกันบริเวณใกล้ๆกันนี้นั่นจึงทำให้เป็นการปลุกจิตกระชากวิญญาณนักล่าของพวกเราให้ตื่นขึ้นมานั่นเองและที่นายเห็นยืนยงโย่ยงหยกอยู่นั้นแน่นอนว่าเป็นบอเจ้าที่เฝ้าโรงบำบัดน้ำเสียนั่นเองแต่มีผลก็ต้องมีเหตุแน่นอนว่าเจ้าบอพวกนั้นต้องอเลิร์ตกับใครสักคนที่อยู่บริเวณแถวนี้ซึ่งหมอนั่นจะต้องเป็นเยื่ออันโอซะของเราอย่างแน่นอนไหนมันอยู่ไหนเสีย ฉันว่าฉันเห็นใครแล้วยังไงยืนยักเย่ยักยันอยู่ตรงนั้นไม่ตายแน่นอนว่าการที่เรายิงพลาดไปถึง2นัดนั่นทำให้ศัตรูรู้ตัวแล้วก็รู้ตำแหน่งของเราอย่างแน่นอนการยืนแช่ขาอยู่กับที่นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซื่อบื้ออย่างที่รู้กันในหมู่ของสไนเปอร์มือฉมังว่าหลังจากที่ได้กระทำการยิงเปิดจุดของตัวเองแล้วสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการย้ายที่นั่นเองว่าแต่เจ้าหนุ่มเมื่อกี้เขาหายไปไหนแล้วนะอะไรใครยิงอยู่ไหนนะนี่ไงกระโดดออกมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคิดว่าจะรอดไปได้อย่างนั้นเหรอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะหึอีซี่ดูจากทิศทางที่พอหนุ่มคนนั้นวิ่งไปมั่นใจได้เลยว่าเขากลับไปหาเพื่อนร่วมทีมอย่างแน่นอนสิ่งที่เราควรจะทำตอนนี้ก็คือนั่งรอให้เพื่อนเขามาเก็บกู้ซากของทีมเดียวกันนั่นเองนั่นไงมาแล้วนี่เก็บกู้เหรอมันเก็บกู้หรือยังไงอีซี่มายังแล้วนั่นก็เป็นเสียงที่เพื่อนฉันโดนเป่าขมองเหมือนกันเอาละระหว่างที่นั่งรออยู่สักพักหนึ่งฉันคิดว่าน่าจะได้ที่แล้วสำหรับการเข้ามาเก็บของนั่นไงมันกำลังซุบซาบมันกำลังซุบซาบอย่างนั้นเหรอบอกเลยว่าอีซี่จัดจัดและแน่นอนหลังจากที่ดูจนแน่ใจแล้วฉันก็ย่องกริบเข้าไปเพื่อที่จะเก็บกู้ซากอารยธรรมที่ฉันได้ก่อกำเนิดเอาไว้แน่นอนก็หลังจากตอนนี้ก็เป็นการช้อปปิ้งอย่างอริดอร่อยแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่กำลังเล็งอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะตายตอนไหนแน่นอนว่าคลิปนี้ไม่มีในเกมอารีนาเบรกเอาการระแวดระวังภัยเป็นสิ่งสำคัญแน่นอนว่าเราจะต้องหูตาไวคอยสอดส่องศัตรูดูทุกทิศทางเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในการเล่นเป็นปาร์ตี้และตอนนี้เราได้เจอศัตรูเรียบร้อยนี่ไงพวกเราได้ทำการบุกเข้าชาร์จศัตรูชนิดที่เรียกได้ว่าไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูได้ล่าถอยหรือว่าต่อสู้เราสวนได้เลยทีเดียวโอเคศัตรูน่าจะตายแล้วและสิ่งที่เราควรจะต้องทำต่อจากนี้ก็คือการเช็คดูรอบๆว่ามีศัตรูคนอื่นหรือว่าปาร์ตี้อื่นนั้นรอจ้องจะเล่นงานว่ามีศัตรูคอยจะเล่นอะไรกันวะนะและนี่ก็คืออีกครั้งที่ฉันตัดสินใจใช้เจ้ามัจจุราชเงียบ F57 ของฉันลงมาโลดแล่นในแมปช่องเขาแน่นอนว่าฉันไม่ได้ลงมาโซโล่แต่อย่างใดหากแต่เพื่อนร่วมทีมของฉันนั้นต่างก็พากันตกตายตามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพก็เลยออกมาอย่างที่พวกนายเห็นนั่นก็คือเหลือฉันเพียงคนเดียวที่ต้องต่อสู้กับศัตรูเพียงลำพังและหนำซ้ำยังถูกกองทัพบอดรุมกระหน่ำอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
แน่นอนว่าฉันจะไม่ปล่อยให้การตายของเพื่อนของฉันเป็นเรื่องที่สูญเปล่าฉันจะต้องจัดการกับพวกที่มาข่มเหงเพื่อนฉันอย่างสาสมไหนมันเป็นยังไงหุยมันอยู่ไหนกันเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยเกือบไปจึ๊บแน่ฉันเห็นแกแล้วมันเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยเจ็บจัดเกือบตายมาจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอทนี่มันกวนใจจริงเอาละนี่จะเป็นเทคนิคการล่อหลอกขั้นสูงมาแล้วเฮ้ยไปกว่าแล้วนี่ก็คือแผนล่อหลอกให้ศัตรูตายใจหลังจากนั้นฉันก็จะควบไปอ้อมหลังเพื่อจัดการกับเจ้าพวกนั้นแบบเนียนๆแน่นอนว่าเจ้าพวกนั้นคงจะต้องสารบนอยู่กับตรงจุดที่ฉันยิงโป๊ะเป๊ะเพื่อหลอกล่อเขาในที่สุดฉันก็อ้อมมาด้านหลังของเจ้านั่นเฮ้ยแน่ผมเห็นแกแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเจ็บไปสิเอาละหมอนั่นน่าจะเจ็บหนักแล้วฉันก็จะจัดการอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าจะต้องร้องจุกครับยอมรับครับไปเดียวมันเป็นยังไงเนี่ยมันมีสองตัวสวัสดีพวกนายวันนี้ฉันจะมาเผยเทคนิคในการลงตัวแฝงในแผนที่พื้นที่ไร่แน่นอนว่าฉันเกิดมาค่อนข้างที่จะกลางแผนที่เลยทีเดียวเอาละเราจะวิ่งไปฟาร์มกันหุ้ยไม่ทันได้วิ่งเลยเอาละเริ่มเกมมาฉันก็ค้นพบตัวเองว่าฉันอยู่บริเวณข้างใต้ของโรงงานเล็กในแผนที่ช่องเขาอย่างที่นายเห็นว่าฉันกำลังจกลิ้นชักอยู่นั่นหมายความว่าโหมดตัวแฝงที่ฉันลงมานี้เป็นตัวอีลิตนั่นเองแน่นอนว่าแผนที่นี้ก็คือแผนที่ปิดกั้นยังไงล่ะเป็นอย่างที่ทุกคนก็รู้กันว่าการที่จะได้ตัวแฝงอีลิตนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวเพราะงั้นฉันก็จะใช้โอกาสนี้แหละที่จะฟาร์มอย่างคุ้มค่าให้สมกับที่รอคอยมาเนิ่นนานที่จะได้ตัวอีลีนะเอาละหลังจากที่ฟาร์มอย่างละเอียดละออยู่ที่ใต้กระถุนของโรงงานเล็กนั่นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปเสิร์ชฉายข้างนอกกันเซตเฮหลังจากที่วนฟาร์มซากบอทในโรงงานเล็กเรียบร้อยฉันก็ตั้งใจที่จะพาตัวพาใจออกไปจากที่นี่สักทีแต่เดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนเนี่ยเดี๋ยวนะหือคนนี่คนเฮ้ยไม่ตายซะได้ยิงมันเพื่อนยิงมันอีซี่อยู่ๆก็มีคนแบกของมาให้ฉันซะอย่างนั้นน่ะเรียกว่าราชรถมาเกยถึงที่เลยทีเดียวไหนดูหน่อยสิดูมีอะไรมาบ้างเรียกได้ว่าเต็มจัดๆเลยทีเดียวนี่อาจจะเป็นการฟาร์มมาอย่างอิ่มตรึกซึ่งเอามาเสิร์ฟให้ฉันถึงที่เลยทีเดียว แล้วหลังจากนี้ฉันจะทำยังไงล่ะเหรอฉันก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรอีกแล้วนอกจากวิ่งใส่เกียร์หมาไปยังจุดถอนกำลังอย่างที่เรียกได้ว่าเดอะแฟลชยังต้องร้องว่าเฮ้ยรอฉันด้วยสิและนี่ก็คือมูลค่าที่พ่อหนุ่มคนนั้นเขาได้ตระเตรียมมาเสือไปฉันถึงไทย หวานเจี๊ยบเอาละสำหรับใครที่ดูจนถึงตรงนี้ก็อย่าลืมที่จะกดถูกอกถูกใจกดติดตามไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อน